สวัสดีค่ะพบกันใน One World ค่ะทุกเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วโลกในรอบสัปดาห์มีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนยังไงบ้างวันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันแบบสบายๆค่ะเหตุประท้วงที่ฝรั่งเศสจนกระทั่งมันลามกลายเป็นจลาจลไปทั่วประเทศเลยลามเหมือนไฟลามทุ่งเลยค่ะจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรและทางการฝรั่งเศสจะเอาอยู่หรือไม่ในขณะที่รัฐบาลตาลิบันของอัฟกานิสถานออกคำสั่งใหม่ล่าสุดมาปิดร้านเสริมสวยทั่วประเทศนี่เท่ากับดับฝันของสาวอัฟกันที่เหลืออยู่เพียงแค่ริบหรี่จนแทบจะมอดไหม้ไปแล้วค่ะต้นปีหน้าเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะเปิดตัวแล้วก็เตรียมออกท่องโลกได้รับการขนานนามกันว่าเป็นเกาะสวรรค์ลอยน้ำจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน One World กับนิปปอนนวนันวันนี้เอามาสรุปให้ฟังกันง่ายๆค่ะเหตุประท้วงใหญ่ที่ฝรั่งเศสมันลุกลามจนกลายเป็นการก่อจลาจลแล้วค่ะอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวเลยนะคะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีทั้งไปเผาอาคารของรัฐบาลเป็นร้อยๆแห่งปล้นสะดมเข้าไปปล้นร้านแบรนด์เนมก็มีหรือว่าไปปล้นร้านปืนก็มีนะคะรวมไปถึงทุบทําลายรถยนต์เผารถต่างๆนานามองไปแล้วบางคนบอกโอ้โหมันเหมือนพวกอันธพาลครองเมืองเลยเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเกิดขึ้นจากความไม่พอใจด้วยเหตุผลเลยค่ะก็คือตำรวจไปยิงวัยรุ่นชายคนหนึ่งอายุ17ปีจนกระทั่งเสียชีวิตในขณะที่ขอตรวจค้นรถเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวนะคะสุดท้ายเนี่ยมันลุกลามบานปลายกลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศทางตำรวจต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่หลายหมื่นนายแล้วก็มีบางช่วงใช้แก๊สน้ำตาในขณะที่ทางกลุ่มผู้ประท้วงก็ถูกจับไปเกือบพันคนแล้วค่ะทีนี้เหตุการณ์จุดเริ่มต้นมันมาจากไหนเช้าวันที่27มิถุนายนค่ะอยู่ที่เขตนองแตรก็คือชานเมืองของฝรั่งเศสวันนั้นเนี่ยวัยรุ่นชายอายุ17ปีคนหนึ่งชื่อว่านาเอลเอ็มคนนี้ถูกตำรวจเรียกให้หยุดรถเพื่อที่จะตรวจค้นเพราะว่าทำผิดกฎจราจรแต่ที่สุดตำรวจยิงใส่วัยรุ่นคนนี้กระสุนเนี่ยเข้าที่หน้าอกนะคะทะลุที่แขนด้วยสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้มันมีคลิปมาซึ่งเป็นคลิปจากมือสมัครเล่นที่เขาถ่ายเหตุการณ์ตอนนั้นเอาไว้ได้คลิปเนี่ยจะเห็นว่าตำรวจเล็งปืนไปที่กระจกข้างๆของคนที่ขับรถซึ่งรถจอดอยู่แล้วในคลิปนั้นแล้วตำรวจก็เล็งปืนไปหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็เห็นอีกทีคือรถพุ่งไปแล้วไปชนเสาไฟฟ้าจนที่สุดแล้ววัยรุ่นคนนี้เสียชีวิตนะคะมันก็เลยนำมาสู่คำถามมากมายว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้เป็นที่ถกเถียงกันที่สุดแล้วอัยการนองแตค่ะก็รวบรวมทั้งคำให้การของพยานภาพจากกล้องวงจรปิดรวมไปถึงคลิปภาพจากมือสมัครเล่นที่ถ่ายไว้ได้ที่เราได้เห็นนั่นแหละค่ะรวมไปถึงการแถลงการของตำรวจด้วยแล้วก็นำมาร้อยเรียงว่าตกลงแล้วมันเกิดเรื่องอะไรกันแน่ลำดับเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นยังไงบ้างเริ่มจากวัยรุ่นคนนี้มากับเพื่อนอีก2คนค่ะขับรถ Mercedes-Benz มาขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ใช้ช่องทางบัสเลนตำรวจเห็นแล้วเรียกให้จอด2รอบแต่ไม่ยอมจอดจนสุดท้ายตำรวจก็ใช้วิธีขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไล่ตามไปจนทันเพราะว่ารถเก๋งคันนี้ไปจอดติดไฟแดงทีนี้หลังจากนั้นล่ะค่ะคือจังหวะที่เราเห็นในคลิปที่มือสมัครเล่นถ่ายได้ก็คือตำรวจเขาใช้ปืนลงไปแล้วก็จ่อไปที่กระจกรถนะคะเพื่อที่จะให้วัยรุ่นที่อยู่บนรถคันนั้นเนี่ยดับเครื่องจอดรถแล้วลงจากรถนั่นคือภาพเหตุการณ์ที่เราเห็นในคลิปที่มือสมัครเล่นถ่ายได้ตำรวจบอกว่าเล็งปืนไปที่วัยรุ่นแล้ววัยรุ่นเนี่ยทำท่าจะขับรถพุ่งออกไปตำรวจก็เลยตัดสินใจยิงเพื่อเป็นการป้องกันตัวเพราะรถอาจจะพุ่งออกไปชนคนอื่นอาจจะพุ่งออกไปชนเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออาจจะพุ่งออกไปชนเพื่อนตำรวจด้วยกันค่ะ
ที่สุดแล้ววัยรุ่นคนนี้ก็เสียชีวิตนะคะตำรวจคนที่ก่อเหตุถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาอย่างที่บอกค่ะหลังเหตุการณ์นี้มันจุดประเด็นขึ้นมาใหญ่ๆ2เรื่องอย่างแรกคือตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างที่2เป็นการเหยียดเชื้อชาติหรือไม่เนื่องจากว่าวัยรุ่นคนนี้นาเอลเอ็มเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งนะคะมีเชื้อสายแอลจีเรียฝรั่งเศสเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามีความหลากหลายทางเชื้อชาติสูงมากมีกลุ่มต่างๆหรือว่ามีชุมชนที่อยู่รอบเมืองต่างก็ออกมาเริ่มเรียกร้องแล้วเพราะว่าเอ๊ะมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ตำรวจฝรั่งเศสบางทีก็ชอบใช้ความรุนแรงกับคนผิวสีบ้างหรือว่าคนที่มีเชื้อสายอาหรับบ้างตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ของนาเอลเนี่ยถึงขั้นออกมาบอกเลยว่าตำรวจคนที่ก่อเหตุอ่ะถ้าเกิดว่าไม่เห็นว่าลูกเขาเป็นชาวอาหรับก็อาจจะไม่ยิงก็ได้ใช่ไหมมีคำถามแบบนี้ขึ้นมาเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นบานปลายมากเลยนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตคุณยายถึงขั้นออกมาบอกว่าคือไม่คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนี้แล้วก็ออกมาขอร้องบอกว่าขอให้มันจบเถอะที่เหตุการณ์นี้ไม่อยากเห็นว่ามันจะลุกลามบานปลายไปมันบานปลายขนาดไหนจนกระทั่งคนไปนึกถึงเหตุการณ์เมื่อปี2005ตอนนั้นก็เคยมีนะคะเป็นเยาวชนถูกไฟดูดตายเพราะว่าเขาไปซ่อนตัวตำรวจจะจับก็เลยไปซ่อนตัวที่สถานีไฟฟ้าย่อยปรากฏว่าโดนไฟดูดตายมันก็กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเช่นกันกับเหตุการณ์ตอนนั้นตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีชาร์ลชีรักและผู้คนก็ออกมาประท้วงแบบนี้ละค่ะทีนี้มันมีคำถามเหมือนกันเรื่องของการใช้อาวุธปืนว่าเอ๊ะยังไงกฎหมายฝรั่งเศสตำรวจพกปืนได้หรือไม่จริงๆแล้วเพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อปี2017นะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจะใช้อาวุธปืนได้ในกรณีที่คนที่ครอบครองรถเพิกเฉยต่อคำสั่งให้หยุดของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้มาเพื่อที่จะอาจจะมาป้องกันตัวถ้าหากว่าคนร้ายหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยแสดงท่าทีว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตอันนี้ตำรวจสามารถใช้ได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์ที่วัยรุ่นเนี่ยไปคว้างระเบิดเพลิงเข้าไปใส่รถตำรวจค่ะแล้วตำรวจทำอะไรไม่ได้ไม่มีอาวุธต่อสู้ไม่ได้จนสุดท้ายสภาพตำรวจก็เลยเรียกร้องนำมาสู่การแก้ไขกฎหมายแล้วก็บังคับใช้มาจนถึง2000ตั้งแต่2017เป็นต้นมานะคะหลังเหตุการณ์ประธานาธิบดีอิมมานูเอลมาครงก็เรียกประชุมฉุกเฉินในทันทีเลื่อนการเดินทางเลยตอนแรกจะไปเยอรมันแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแต่อย่างใดนะคะระดมกำลังเจ้าหน้าที่อย่างที่เราเห็นในข่าวเลย 40,000 กว่านายจับกุมผู้ประท้วงได้มากมายแล้วก็ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้มีใครที่เป็นแกนนำในการก่อเหตุจลาจลหรือชุมนุมประท้วงมันเกิดขึ้นเองเป็นจุดๆเหมือนดาวกระจายไปแล้วก็ลามกันไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นการควบคุมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากไม่รู้เหมือนกันไม่ได้มีผู้นำคนไหนให้เจรจาด้วยแต่ว่ามาถึงตอนนี้ถือว่ามันเป็นจุดที่เริ่มเบาบางลงแล้วเริ่มที่จะผ่อนลงบ้างนี่นับว่าเป็นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดเหมือนกันนะคะที่ประธานาธิบดีมาครงต้องเผชิญกับความท้าทายแบบนี้นับตั้งแต่ตอนประท้วงเสื้อกั๊กค่ะตาลิบันสั่งปิดร้านเสริมสวยทั่วประเทศที่อัฟกานิสถานค่ะเป็นคำสั่งออกมาจากกระทรวงส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความชั่วร้ายหรือการผิดศีลธรรมโอ้โหชื่อโหดจริงๆเลยนะคะออกคำสั่งมาว่าจะต้องปิด1เดือนเต็มๆนับตั้งแต่2กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่ทีนี้เหตุผลคืออะไรก็ไม่ได้บอกอย่างแน่ชัดว่าทำไมถึงจะต้องปิดร้านทำผมร้านเสริมสวยทั้งหมดไม่ได้ระบุค่ะในขณะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้นำสูงสุดของตาลิบันเขาเคยออกมาพูดถึงเรื่องของการดำเนินการนโยบายต่างๆที่ตาลิบันนำมาบังคับใช้กับผู้หญิงหรือว่าเด็กๆ เขาบอกว่าเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกสบายและก็ความมั่งคั่งงงไหมคะการดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนที่จำเป็นและสิ่งที่ทำไปที่สุดแล้วจะทำให้ผู้หญิงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฟังแบบนี้มันย้อนแย้งจริงๆนะคะต้องยอมรับเลยว่าสิทธิและเสรีภาพทั้งของผู้หญิงแล้วก็เด็กๆในอัฟกานิสถานณตอนนี้ใช้คำว่าตกต่ำจนถึงขีดสุดจริงๆโดนกดขี่โดนริดรอนสิทธิเสรีภาพไปหลายอย่างมากนับตั้งแต่เมื่อครั้งนู้นที่สหรัฐอเมริกาได้ถอนกำลังออกไปก็คือสิงหาคมปี2021
ถ้านับมาตอนนี้เนี่ยจะครบ2ปีแล้วนะคะสถานการณ์ในอัฟกานิสถานนั้นแย่ลงเรื่อยๆจำได้ไหมคะตอนนั้นน่ะไฟล์สุดท้ายที่ออกไปแล้วผู้คนก็แทบจะเกาะล้อเครื่องบินออกไปสะเทือนใจไปทั่วโลกสหรัฐอเมริกาจากอัฟกานิสถานไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็คือกองกำลังตาลิบันที่เข้ามายึดเข้ามาปกครองอัฟกานิสถานต่อไปหลังจากวันนั้นที่มาจนถึงวันนี้เนี่ยเด็กๆไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วค่ะเด็กผู้หญิงห้ามไปเรียนห้ามไปสวนสาธารณะถ้าไปต้องแยกนะคะมีฝั่งหญิงฝั่งชายไปยิมนาสติกก็ไม่ได้ไปทำงานอะไรคือถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพมากขนาดการแต่งกายเองก็เหมือนกันค่ะผู้หญิงที่นั่นจะต้องสวมผ้าคลุมหน้าไม่เห็นอะไรเลยตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าไปผู้ประกาศข่าวในทีวียังต้องเป็นแบบนั้นเลยนะคะอ่านข่าวไปเนี่ยแต่ว่าเป็นผ้าคลุมมองไม่เห็นหน้าตาเลยในขณะที่ในทีวีรายการเพลงละครความบันเทิงมีไม่ได้เลยหุ่นที่อยู่ในห้างอ่ะเวลาใส่เสื้อผ้าหุ่นไม่มีหัวนะคะเป็นหุ่นที่คอขาดไม่ให้เห็นขนาดนั้นส่วนร้านเสริมสวยที่ยังเหลืออยู่ตามป้ายต่างๆมันจะมีหน้าผู้หญิงใช่ไหมคะถูกเอาสีดำไปทาถูกไปขูดหน้าออกไม่เห็นหน้าค่าตาของผู้หญิงเลยกรุงคาบูของอัฟกานิสถานเนี่ยร้านเสริมสวยเยอะนะคะมีประมาณ200กว่าแห่งแล้วก็ทั่วประเทศอีกเป็น100แห่งแต่เดิมเนี่ยยุคที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปอยู่เนี่ยร้านเสริมสวยก็เฟื่องฟูมากเลยค่ะซึ่งก่อนหน้าที่สหรัฐจะมาอยู่เนี่ยเคยถูกปิดไปแล้วรอบหนึ่งพอสหรัฐเข้าไปดูแลอยู่ก็กลับมาเฟื่องฟูผู้หญิงอัฟกันบอกว่าร้านเสริมสวยคือที่ที่ฉันมีความสุขที่สุดเลยเพราะว่าเวลาเข้าไปมันหอมนะมีกลิ่นแชมพูมีบรรยากาศน้ำหอมมีคนนั่งทาเล็บใดเป่าผมมันเหมือนความสุขอย่างหนึ่งร้านแน่นเลยนะคะถ้าเทศกาลนี้เขาต้องจองคิวกันยาวเลยหลังจากที่ตาลิบันเข้ามายึดครองที่อัฟกานิสถานเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดมีการประกาศปิดแบบเนี้ยผู้หญิงชาวอัฟกันบอกเลยว่าไม่มีวันที่ตาลิบันจะยอมรับใบหน้าของผู้หญิงที่ไม่สวมผ้าคลุมและแค่เห็นคอก็เห็นไม่ได้แล้วพวกเธอบอกว่าเนี่ยแหละมันหมดแล้วอนาคตของเธอมันดับหมดแล้วหมดหนทางแล้วสิ่งหนึ่งที่สะท้อนเรื่องนี้คือสภาพจิตใจค่ะสภาพจิตใจของผู้หญิงแล้วก็เด็กๆในอัฟกานิสถานตอนนี้ต้องใช้คำว่าเข้าขั้นวิกฤตคุณหมอซึ่งเป็นจิตแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่อัฟกานิสถานบอกเลยนะคะว่าเราอาจจะเห็นข่าวว่าพวกเขาอยู่กันยากลำบากอาหารการกินหรือความเป็นอยู่แต่จุดที่สำคัญที่สุดคือสภาพจิตใจคุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายกำลังเป็นโรคระบาดในอัฟกานิสถานมีแต่คนจะฆ่าตัวตายทั้งนั้นคิดสั้นกันทุกวันและที่สำคัญคือทางการไม่อนุญาตนะคะให้รายงานเหตุฆ่าตัวตายหรือว่าสถิติคุณหมอเก็บสถิติไม่ได้เขาบอกมันเสียชื่อเสียงการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งเสียชื่อเสียงมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจให้ข้ามไปเลยหมอบอกเลยว่าตอนนี้ที่อัฟกานิสถานคุณหาคนที่ไม่ป่วยเป็นจิตเภทแทบจะไม่ได้แล้วเพราะทุกคนได้รับผลกระทบหมดมีครอบครัวหนึ่งลูกสาวเสียชีวิตไปฆ่าตัวตายเพราะโดนริดรอนสิทธิ์แม่หัวใจแทบสลายเพราะลูกตัดสินใจฆ่าตัวตายในขณะที่คุณพ่อซึ่งเป็นผู้ชายมีคำถามเยอะนะคะว่าชายชาวอัฟกานิสถานคุณมีความสุขดีใช่ไหมเพราะว่าผู้หญิงโดนริดรอนสิทธิ์ไปแบบนั้นผู้ชายอาจจะฉลองเฮฮาหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะคุณพ่อคนนี้ก็ทุกข์ระทมเหลือเกินตัวเองเป็นผู้ชายแท้ๆเป็นผู้นำครอบครัวแท้ๆแต่ดูแลครอบครัวไม่ได้ชายชาวอัฟกานิสถานถูกเลี้ยงดูมาว่าจริงๆต้องเติบโตมาเป็นผู้มีพลังยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายไม่มีสิทธิ์แล้วดูแลครอบครัวไม่ได้ดูเหมือนว่าตาลีบันจะไม่ได้มีแผนที่จะพัฒนาประเทศอะไรไปในทางใดเลยคนที่อัฟกานิสถานบอกว่าสิ่งที่ตาลีบันทำวันๆเนี่ยเอาแต่เวลามาคิดว่าจะจัดการจะข่มเหงผู้หญิงจะจัดการเด็กยังไงดีที่สุดแล้วบอกเลยนะคะแรงกดดันที่ตาลิบันใช้อำนาจใช้อาวุธกดขี่ข่มเหงคนขนาดนี้มันคือระเบิดเวลาค่ะต้นปีหน้าเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะเปิดตัวค่ะมีชื่อว่า Icon of the Seas นะคะใหญ่มากเป็นเรือสำราญสัญชาติสหรัฐแล้วก็นอร์เวย์นะคะซึ่งเป็นของ Royal Caribbean ก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่เลยที่ทำธุรกิจเรื่องของเรือสำราญนี่แหละค่ะมีคนขนานนามเลยบอกว่า
มันจะเรียกว่าเรือสำราญไม่ได้แล้วต้องใช้คำว่าเป็นเกาะสวรรค์ลอยทะเลคือใหญ่ขนาดไหน 250,000 กว่าตันเฉพาะน้ำหนักนะคะความยาวเนี่ย365เมตรเขาบอกถ้าคุณนึกไม่ออกนะมันเหมือนเอาสนามฟุตบอล3สนามอะมาต่อกันแล้วอยู่บนทะเลค่ะในขณะที่ตัวเรือเนี่ยมีความสูงเท่ากับอาคาร20ชั้นก็คือเวลาไปไหนมาไหนเหมือนเราอยู่โรงแรมละค่ะขึ้นลิฟต์ไปเลย20ชั้นข้างในหรูหราโออาสะดวกสบายมีห้องพักมากถึง 2,800 ห้องสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ทั้งหมดเนี่ยรับน้ำหนักได้ 7,800 คนลูกเรืออีกกว่า 2,000 คนเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วIcon of the Seas เนี่ยสามารถที่จะบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นหมื่นคนค่ะใหญ่มากจริงๆเขาเพิ่งจะทดลองเอาออกมาวิ่งแล้วนะคะเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาออกมาลองวิ่งแล้วก็มีการใช้พลังงานสะอาดด้วยเสียงก็เบาไม่รบกวนสภาพแวดล้อมแต่กำหนดการที่จะเริ่มท่องโลกจริงๆในครั้งแรกเนี่ยก็คือ27มกราคมปีหน้า2024ค่ะเวลาการวิ่งก็เป็นเส้นทางเขาจะออกจากท่าเรือไมอามี่นะคะซึ่งก็จะมีเส้นทางทางอีสต์กับทางเวสต์ในขณะที่บนเรือเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นโซนต่างๆสวยงามอลังการมากเลยค่ะเขาบอกว่ามีสวนน้ำขนาดมหึมาสไลเดอร์ของเขาเนี่ยติดอันดับโลกเลยนะคะคือยิ่งใหญ่มากจริงๆสระว่ายน้ำคุณอยากว่ายแบบไหนมีให้เลือกทุกอารมณ์มีสระว่ายน้ำอยู่บนเรือนั้นถึง7สระด้วยกันเยอะมากจะเป็นสระแบบ hide away คือบรรยากาศแบบเหมือนชายหาดก็มีหรือจะเป็นชายหาดแบบ infinity pool ที่มันแบบไร้ขอบเขตก็มีค่ะ aqua dome อันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาจัดการแสดงอยู่ในร่มได้นะคะแล้วยังมีเกาะอยู่บนเรือฟังแล้วงงไหมคะเขาบอกนี่แหละไฮไลท์เลยนะเผื่อคุณอยากจะปลีกวิเวกเนี่ยมันมีชิลไอแลนด์หรือว่าเกาะจำลองอยู่บนเรือสำราญรับรองว่าคุณไปไหนไปได้ทุกที่ในนั้นมีสวนสาธารณะอยู่บนเรือสำราญด้วยซ้ำค่ะยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้กิจกรรมต่างๆก็มีทั้งหน้าผาจำลองบาร์ร้านอาหารนี่ไม่ต้องพูดถึงมีให้เซิร์ฟก็มีนะคะทั้งหมดนี่มีแต่คนถามแพงไหมอะเข้าไปแอบดูนะคะถ้าเขาเปิดให้จองตั๋วตอนนี้เขาเริ่มเปิดแล้วด้วยเส้นทางก็อย่างที่บอกมีทั้งเวสเทิร์นก็คือทางตะวันตกแล้วก็อีสเทิร์นสามารถมี2เส้นทางในการเดินเรือ7วันอยู่ที่ 70,000 บาทก็โอเคเหมือนกันใช่ไหมคะหลายคนรู้สึกเอ๊ะก็น่าสนใจตอนนี้ยอดจองดีมากๆบอกเลยนะคะว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเรือสำราญเนี่ยจริงๆมาแรงมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามันเจอผลกระทบมากมายตอนนั้นที่เราได้ยินข่าวกันใช่ไหมคะโควิดระบาดแล้วสุดท้ายเรือสำราญต้องจอดเข้าท่าก็ไม่ได้มีคนติดกันทั้งลำเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้โควิดจากไปแล้วตัวเลขก็ค่อยๆกระเตื้องกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเจ้าใหญ่ๆอย่าง Royal Caribbean อย่างเงี้ยรีบเปิดตัวขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวเรื่องของเรือสำราญค่ะนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกเลยที่ชอบเที่ยวเรือสำราญก็คือชาวสหรัฐอเมริกานะคะตามมาด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวเยอรมันเป็นอันดับที่3ส่วนคนไทยของเราอาจจะยังไม่ได้นิยมมากแต่กำลังมาแรงแล้วก็เริ่มสดใสขึ้นทุกทีประเทศไทยของเราสมมติเราอยากเที่ยวเรือสำราญก็ไปมีเอเจนต์ทั่วโลกเลยค่ะที่มาตั้งบริษัทอยู่ที่ประเทศเราเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะซื้อได้ผ่านเอเจนต์ต่างๆในขณะที่ท่าเรือของไทยเราก็กำลังได้ผลประโยชน์จากเรือสำราญเหล่านี้ละค่ะหลักๆก็อย่างเช่นท่าเรือป่าตองเกาะสมุยแหลมฉบังเป็นต้นนะคะพอเรือสำราญเหล่านี้มาแวะมาจอดพักหรือบางทีแค่แวะเฉยๆเนี่ยแหมเศรษฐกิจเรามันก็เฟื่องฟูไปด้วยนักท่องเที่ยวบางทีเขามาจอดพักแป๊บนึงให้นักท่องเที่ยวลงมาทำอะไรซื้อข้าวของช้อปปิ้งนี่ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเชื่อว่าในปีหน้าประเทศไทยของเราน่าจะได้รับโอกาสดีๆจากธุรกิจของเรือสำราญที่น่าจะแวะเวียนมาทางบ้านเราบ้างเหมือนกันนะคะส่วนใครที่อยากจะไปลิ้มลองดูท่องเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ต้องกลัวแบบไททานิคนะคะลองดูและเอามาเล่าให้ฟังด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือ One World กับ Nippon Nawanan นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ